สบายดีเมืองกาสีนะครับผมตอนนี้อาจารย์โรเจอร์นะครับก็เดินทางมาที่นี่นะครับตรงท่าข้ามกับอำเภอและตม.นะครับตรงนี้จะเป็นอำเภออันนี้คือแคปหมูป่านะครับผมโอ้โหถุงเท่าไหร่ครับแคปหมูป่าราคาเท่าไหร่5,000 กีบโอเคครับ 5,000 กีบเยี่ยมเลยครับแคปหมูป่านะครับไม่ใช่หมูธรรมดานะครับผมหากินไม่ได้เลยนะหากินยากมากเลยนะครับอันนี้แคปหมูป่ามันมีรสชาติของกินไอของธรรมชาติกลมกล่อมละลายละลายไม่ละลายในลิ้นแต่ละลายในฟันติดฟันไปแล้วนะครับผมครับดีเจมังกรมีข้อคิดเห็นยังไงบ้างครับกับแคปหมูป่าผมว่าต้องลองครับอย่างนี้ต้องลองใช่ไหมครับจัดไปครับครับนี่ครับเสี่ยหนอมครับเสี่ยหนอมอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอร่อยนะครับอันนี้อร่อยมากเลยนะครับเฮียทวีปชิมยังครับเฮียทวีปแคปหมูป่านะครับของจริงนะครับเฮียอันนี้ของจริงนะถ้าทางบ้านเราไม่แน่อาจจะมีการเมคนะครับอาจจะหมูไฟช็อตใช่ไหมครับแต่นี่หมูป่าจริงๆนะเฮียบรรยากาศที่สปป.ลาวเมืองกาสีนะครับนี่จะเป็นร้านค้าของที่นี่นะครับเป็นร้านค้าของที่นี่นะครับไอ้ธรรมชาติกินไอ้ธรรมชาติกินไม้ดูไม้แต้อยู่ตรงนี้หรือไม้พยุงอยากให้คนอื่นเขาอิจฉาไหมเนี่ยอยากให้คนอื่นเขาอิจฉาไหมอิจฉาไม่ต้องอิจฉาผมครับเพราะว่าอร่อยอร่อยสมชื่ออร่อยไม่ละลายในลิ้นแต่ละลายในฟันนะครับแน่นอนไหมเฮียละลายในฟันหรือยังครับเฮียแน่นอนเลยนะครับอันนี้แน่นอนนะครับสโลแกนใหม่นะครับตอนนี้ไม่ละลายในลิ้นแต่ละลายในฟันอาจารย์โรเจอร์ครับแซ่บไหมครับแซ่บไหมเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่วังเวียงครับผมวังเวียงครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมากมายจะเข้าไปที่วังเวียงนะครับผมครับผมโอเคเลยถ้าเราไม่ได้มาวังเวียงนี่คือไม่ได้มาถึงสปป.ลาวใช่ไหมครับก็มาถึงครับแต่เราไม่ได้ไปวังเวียงเท่านั้นแหละครับอ๋อเท่านั้นใช่ไหมโอเคผมเข้าใจแล้วปกติผมไม่ได้เข้าใจเยอะโอ้มาแรงเหลือเกินนะพ่อคุณมาแรงเหลือเกินดูบรรยากาศนะครับผมงดงามงดงามคุณรถที่เขาวิ่งกันนะครับรถที่วิ่งกัน